อยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์กีฬาชื่อดังคลิกแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดนิสอูวินตำนานกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่องโรกล่าวยกย่องลูกชอว่าเป็นแบ็คซ้ายเก่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกณปัจจุบันการเข้ามาของอลิสเตอร์เลสคือแรงกระตุ้นให้ลูกชอพัฒนาฝีเท้าขึ้นเป็นนักเตะระดับท็อปได้อย่างรวดเร็วในฤดูกาลนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเกมรับที่เหนียวแน่นเท่านั้นเขายังสามารถเติมเกมขึ้นไปสร้างสรรค์เกมรุกให้เราโจมตีทางกราบซ้ายได้อันตรายกว่าเดิมหลายเท่าคุณลองนึกภาพตามเขาเกือบเสียตำแหน่งให้ดาวรุ่งอย่างเบรอนวิลเลียมไปตั้งแต่เมื่อฤดูกาลก่อนฉะนั้นพอโซชาซื้อแบ็กซ้ายบราซิลอย่างเตเลสเข้ามาทุกคนจึงเชื่อว่าชอหมดอนาคตแล้วแน่นอนแต่ผลกลับออกมาตรงกันข้ามผมประทับใจในตัวเด็กคนนี้มากเมื่อพูดถึงนักเตะในตำแหน่งอื่นที่เก่งๆก็มีทั้งเบนชิเวลจากเชลซีไรอันเบอร์ทานจากซาแธมป์ตันแน่นอนรวมไปถึงแอนดรูว์โรเบิร์ตสันจากลิเวอร์พูลแต่สำหรับผมลูกชอโดดเด่นมากกับแมนยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้จนน่าจะเป็นแบ็กซ้ายเก่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกได้เลยทีเดียวอามาดิยาโลปีกตะลุ่งตัวใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโชว์ผลงานเข้าตาอีกครั้งในการเล่นให้กับทีมชุด U23 โดยการยิง1และทำอีก3แอสซิสต์พาทีมเอาชนะแบล็กเบิร์น6-4ดิยาโลวัย18ปีย้ายจากแอตแลนต้ามาร่วมทัพผีแดงในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่ผ่านมาก่อนชิมลางลงเล่นให้กับทีมชุด U23 ในศึกมินิแดงเดือดพบกับลิเวอร์พูลซึ่งปีกไอวอรี่โค้ชทำผลงานยอดเยี่ยมยิง2ประตูกับอีก1แอสซิสต์ล่าสุด5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดิยาโลลงเล่นให้กับทีมชุด U23 เป็นนัดที่2และระเบิดฟอร์มต่อเนื่องยิง1แอสซิสต์อีก3พาทีมเอาชนะแบล็กเบิร์น6-4ด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมทำให้เชื่อว่าโอเลกุนาโซชาน่าจะให้โอกาสดิยาโลลงเล่นในทีมชุดใหญ่เร็วๆนี้โอเลกุนาโซชาในใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยมีการพูดคุยกับพอล ป็อกบากองกลางตัวเก่งของทีมอยู่เสมออนาคตของป็อกบายังไม่มีความแน่นอนแม้จะทำผลงานได้ดีขึ้นในช่วงหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มาเทียสป็อกบาพี่ชายของเขาแนะนำให้ผีแดงรีบขายตัวป็อกบาออกจากทีมดีกว่าจะเสียฟรีๆอย่างไรก็ตามทางโซชาเผยว่ามีการพูดคุยกับป็อกบาอยู่เสมอแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องออกมาเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะถึงบทสนทนาผมพูดคุยแบบเปิดอกกับพอดังนั้นเราพูดถึงและวิธีที่เรามองสถานการณ์จะเป็นเรื่องระหว่างเราเพียง2คนผมมีความสุขดีที่เขามีสมาธิเขาเล่นได้อย่างดีเยี่ยมและเขามีความสุขกับตัวเองนั่นคือสิ่งสำคัญคุณสามารถเห็นได้ตอนนี้ว่าพอลสนุกกับการเล่นฟุตบอลในสีเสื้อสีแดงคริสเตียโนโรนัลโดซุปเปอร์สตาร์5บัลลังดอร์ของยูเวนตุสยอดทีมแห่งศึกเกาโชซีดาอิตาลีได้เผยในสิ่งที่เจ้าตัวเคยต้องการทำเมื่อตอนอายุ36ซึ่งผ่านพ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาโรนัลโดให้คำมั่นว่าจะทุ่มเท 100% ต่อไปจนกว่าเขาจะแขวนสตั๊ดและบอกว่าเขาเสียใจที่ไม่สามารถสัญญากับผู้ให้การสนับสนุนที่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งสูงสุดไปอีก20ปีซุปเปอร์สตาร์ของยูเวนตุสและโปรตุเกสซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นดีที่สุดในประวัติศาสตร์ฉลองปีที่20ของเขาในวงการฟุตบอลอาชีพเมื่ออายุครบ36ปีไปเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเขาได้โพสต์ข้อความถึงผู้ติดตาม Instagram 260ล้านคนเพื่อฉลองโอกาสนี้โรนัลโดคว้าแชมป์ประดับบารมีถึง29รายการตลอดการค้าแข่งกับสโมสรอย่าง Sporting Lisbon, Manchester United และ Real Madrid และตอนนี้กับ Juventus อีกทั้งยังคว้าแชมป์ในรายการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรป2016และ Nations League 2018-2019ในฐานะกัปตันทีมชาติโปรตุเกสและแม้จะเคยคว้าแชมป์มากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าแรงจูงใจและความกระตือรือร้นของเขาที่จะทำให้ดีที่สุดก็ยังคงแข็งแรงอย่างที่เคยมีมาในวัยขนาดนี้ผู้เล่นส่วนใหญ่จะค่อยๆลดระดับหรือแขวนสตั๊ดไปแล้วแต่โรนัลโดไม่ได้แสดงให้เห็นเลยว่าฟอร์มของเขาจะตกต่ำลงแต่อย่างใดเพราะเจ้าตัวจัดไป22ประตูจาก23เกมให้กับยูเวนตุสล่าสุดเขาได้โพสต์ข้อความแสดงความขอบคุณในวันเกิดปีที่36ของเขาไว้ทาง Instagram ว่า36ปีแล้วเหลือเชื่อมันรู้สึกเหมือนทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นเมื่อวานแต่การเดินทางในครั้งนี้เต็มไปด้วยการประชนภัยและเรื่องราวให้จดจำลูกบอลลูกแรกทีมแรกและประตูแรกของผมเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วจากมาเดราถึงลิสบอนจากลิสบอนถึงแมนเชสเตอร์จากแมนเชสเตอร์ถึงมาดริดจากมาดริดถึงตูรินแต่เหนือสิ่งอื่นใดจากก้นบึ้งของหัวใจผมสู่โลกผมทุ่มเททุกอย่างเท่าที่ผมจะทำได้ผมไม่เคยยั้งผมพยายามจะแสดงออกถึงตัวตนในเวอร์ชันดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้พวกคุณให้ความรักและความชื่นชมแก่ผมการมีอยู่และสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขของพวกคุณเป็นการตอบแทนและสำหรับเรื่องนั้น
ผมไม่มีทางที่จะขอบคุณได้หมด